ให้ความรู้ในเชิงวิเคราะห์การทำธุรกิจขายตรงธุรกิจแฟรนไชส์มุ่งเน้นปลุกพลังสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ล้มเหลวในชีวิตจะได้มีโอกาสฟื้นฟูตัวเองเพื่อก้าวสู่จากภาพรวมธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสารในปัจจุบันถือว่ายังมีศักยภาพในการเติบโตสูงโดยองค์กรต่างๆเริ่มเปลี่ยนจากการใช้เครื่องมือ2มาเป็นเครื่องใหม่มากขึ้นเนื่องจากราคาเครื่องใหม่และเครื่องเก่ามีราคาที่ใกล้เคียงกันซึ่งการใช้บริการยังคงเป็นการเช่าเครื่องมากกว่าการซื้อเครื่องโดยการแข่งขันหลักๆในธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสารจะเน้นเรื่องคุณภาพใช้งานง่ายราคาและการให้บริการหลังการขายเป็นหลักซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่มีแบรนด์ใหม่เข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้เนื่องจากมองว่าเป็นตลาดที่เสถียรและการแข่งขันสูงซัมซุงในฐานะผู้นำนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ที่ค้ำวอดอยู่ในวงการไอทีมาอย่างยาวนานและมีความเชี่ยวชาญในการผสานเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องถ่ายเอกสารมองเห็นโอกาสในการลุกตลาดเครื่องถ่ายเอกสารในเมืองไทยจึงเลือกเปิดตัวเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยในปีนี้ซัมซุงวางแผนเปิดตัวเครื่องถ่ายเอกสารทั้งสีและขาวดำรวมทั้งสิ้น5รุ่นที่มาพร้อมกับนวัตกรรมการนำเสนอเป็นครั้งแรกของหน้าจอแบบสไลด์ทัชที่ผสานคุณสมบัติเช่นเดียวกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนฟังก์ชันซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่ายซึ่งมีในเครื่องถ่ายเอกสารซัมซุงเพียงแบรนด์เดียวเท่านั้นการสร้างช็อตคัสเมนูเพื่อบันทึกฟังก์ชันการสั่งงานหลายฟังก์ชันขึ้นเป็นเมนูใหม่ง่ายและประหยัดเวลาในการใช้งานวันนี้เราเปิดตัวธุรกิจ A3 เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเป็นเครื่องก๊อปเปอร์นะครับทั้งสีแล้วก็ขาวดำนะครับจุดเด่นของซัมซุงก็คือว่าอันที่1 นะครับก็คือว่าการใช้งานที่ง่ายนะครับหน้าจอเนี่ยนะครับจะเป็นระบบสไลด์สกรีนนะครับเราก็สามารถที่จะสไลด์เปลี่ยนหน้านะครับขึ้นลงอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับอันที่2ก็คือจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเป็น Dual Core CPU ของ Samsung นะครับซึ่งจะทำให้เครื่องถ่ายเอกสาร A3 ของ Samsung เนี่ยนะครับทำงานได้เร็วกว่าคู่แข่งนะครับประมาณ 150% หรือว่า 1.5 เท่านะครับอันที่3เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของ Echo Mode ก็คือการประหยัดนะครับของการใช้พลังงานนะครับการใช้กระดาษแล้วก็หมึกนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าแล้วเครื่องเนี่ยมันก็จะคำนวณให้เลยว่าทุกครั้งที่เราถ่ายเอกสารหรือว่าเราพิมพ์เนี่ยนะครับมันจะเซฟไฟเซฟหมึกเซฟกระดาษไปกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจ A3 Copier เนี่ยนะครับก็เป็นตลาดที่ยังมีการขยายมีการเติบโตอยู่นะครับเราเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่เคยทำในตลาดนี้นะครับก็ถือว่าทั้งตลาดเนี่ยเป็นตลาดใหม่สำหรับเรานะครับเราก็คิดว่าในธุรกิจเครื่องพิมพ์ A4 เนี่ยนะครับเลเซอร์พรินเตอร์ที่เราเป็นผู้นำอยู่เนี่ยเราก็คิดว่าเราสามารถที่จะ leverage นะครับทั้ง branding แล้วก็ infrastructure โครงสร้างทั้งหมดที่เรามีในธุรกิจ A4 นะครับเข้ามานะครับแล้วก็มา drive ในธุรกิจ A3 ซึ่งเป็นตลาดใหม่ของเราเนี่ยให้โตได้นะครับสเต็ปที่1เนี่ยปีนี้เราคิดว่าเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างโครงสร้างนะครับทั้งในเรื่องของchannel การขายนะครับก็คือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายว่าตั้งแต่ว่าdistributor ตั้งแต่ dealer ต่างๆแล้วก็พูดถึงทีมงานที่วิ่ง enterprise business ของ Samsung เองซึ่งมีอยู่40กว่าคนใน7 vertical ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้ infrastructure ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะเน้นในเรื่องของservice หลังจากการขายนะครับโดยการที่จะแต่งตั้ง dealer ต่างๆนะครับให้มีมาตรฐานเดียวกันในการที่เข้าไป support ลูกค้านะครับเราก็จะมีการทำสื่อโฆษณาเพื่อสร้าง awareness ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของ Samsung ด้วยนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ print ad ต่างๆนะครับผมคิดว่าอันนี้เราก็เหมือนกับว่าเราพยายามเติมให้เต็มในส่วนของ print business ของ Samsung นะครับเพราะอย่างที่เรียนว่าเราเป็นผู้นำในเรื่องของ A4 laser printer แล้วนะครับวันนี้เราก็เพิ่มไลน์ในเรื่องของ A3 copier เข้ามาปีนี้ปัจจุบันนี้เรามีอยู่ประมาณ30นะครับสิ้นปีเราน่าจะมีสัก 45-50 ไลน์อย่างที่เรียนครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเรามี30นะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะเพิ่มเป็นประมาณ45-50นะครับด
ราเดอร์วางแผนเพิ่มส่วนแบ่งของตลาดในกลุ่มดังกล่าวโดยส่งปรินเตอร์8รุ่นล่าสุดเสนอเป็นทางเลือกใหม่ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,590 บาทซึ่งถือเป็นโมโนเรเซอร์ราคาถูกที่สุดในตลาดเมืองไทยณปัจจุบันซึ่งมั่นใจว่ากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมกับกำลังซื้อดังกล่าวจะสามารถสร้างอัตราการเติบโตในกลุ่มตลาดระดับกลางและล่างของบาร์เดอร์ได้ไม่ต่ำกว่า 30% ปรินเตอร์ในกลุ่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับตลาดโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเนื่องจากมีการสำรวจกลุ่มผู้บริโภคในประเทศแถบนี้ว่ามีความต้องการในเรื่องของฟิวเจอร์การใช้งานตลอดจนรูปแบบดีไซน์รวมทั้งระดับราคาแล้วนำผลสำรวจที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้โดยเฉพาะซึ่งสินค้าดังกล่าวจะวางจำหน่ายเฉพาะประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่บาร์เดอร์ก้าวเข้าชิงแชร์ในกลุ่มสินค้าที่ราคาต่ำกว่า 2,000 บาททั้งยังเป็นโมโนเลเซอร์ที่ถูกที่สุดในตลาดตอนนี้นอกจากนั้นบาร์เดอร์ยังนำเสนอคัลเลอร์เลเซอร์ปรินเตอร์และคัลเลอร์เลเซอร์มัลติฟังก์ชันที่มีราคาประหยัดกว่าแต่ยังคงคุณภาพการใช้งานที่ดีตามมาตรฐานของบาร์เดอร์ไว้อย่างลงตัวซึ่งเราจะเจาะเข้าไปยังกลุ่มโฮมยูสและ SME ปัจจุบันบาร์เดอร์มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มโมโนเลเซอร์มัลติฟังก์ชันปรินเตอร์อยู่ที่ 26% ขณะที่โมโนเลเซอร์ปรินเตอร์มีส่วนแบ่งอยู่ที่ 11% ซึ่งมั่นใจว่าหลังจากเปิดตัวปรินเตอร์8รุ่นใหม่แล้วบาร์เดอร์น่าจะขยับขึ้นสู่เบอร์1ในกลุ่มโมโนเลเซอร์มัลติฟังก์ชันปรินเตอร์และในส่วนโมโนเลเซอร์ปรินเตอร์ก็น่าจะมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวก็สวัสดีครับวันนี้เองบราเดอร์เราเปิดตัวปรินเตอร์ทั้ง2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นขาวดำกับกลุ่มที่เป็นสีนะครับในส่วนที่เป็นเลเซอร์ขาวดำเนี่ยมีทั้งหมด4รุ่นแล้วก็สีอีก4รุ่นนะครับที่มาที่ไปของการเปิดตัวเลเซอร์ปรินเตอร์วันนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นรุ่นที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อเจาะจงกลุ่มประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะเลยนะครับเรามีการทำวิจัยมาแล้วว่าในกลุ่มประเทศนี้เนี่ยมีความต้องการสินค้าประเภทไหนอะไรยังไงแล้วเราก็พัฒนาสิ่งนั้นออกมานะครับสิ่งที่เราได้ผลจากการเซอร์เวย์ก็คือ1ลูกค้าในกลุ่มประเทศตรงนี้เนี่ยต้องการสินค้าที่ราคาไม่แพงมากนักนะครับราคาที่เขาสามารถที่จะซื้อได้กับอีกประการหนึ่งก็คือคุณภาพของสินค้านะครับต้องเชื่อใจได้เชื่อถือได้นะครับใช้งานได้ทนทานนะครับเราก็เลยผลิตสินค้าตรงนี้ออกมานะจะสังเกตดูว่าราคาเริ่มต้นที่ถูกมากเลยนะครับ 1,590 บาทเท่านั้นเองสำหรับเลเซอร์ปรินเตอร์ขาวดำซึ่งถือว่าถูกที่สุดในตลาดณตอนนี้นะครับในส่วนของ affordable ในส่วนของ reliability เนี่ยก็เป็นปรินเตอร์ที่เราออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าราคาถูกแล้วคุณภาพไม่ดีนะเราดูแลถึงเรื่องคุณภาพนะฮะของสินค้าวัสดุแต่ละชิ้นที่เราเอานำมาประกอบเป็นเครื่องนี้แล้วก็การใช้งานไม่ว่าจะเป็นราคาของโทนเนอร์นะก็ราคาไม่แพงนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยได้เป็นอย่างดีครับจริงๆตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่น compactของบราเดอร์เลยก็ว่าได้นะครับนอกจากตัวปรินเตอร์แล้วยังมีตัวที่เป็นมัลติฟังก์ชัน3 in 1ก็คือ print copy scan แล้วก็4 in 1ก็คือ print copy scan fax นะครับส่วนที่แตกต่างก็คือในเรื่องของราคานะเราเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยเราทำราคาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่อง reliability นะครับหรือว่าการใช้งานซึ่งลูกค้าเนี่ยได้มีการพิสูจน์นะแล้วก็ได้เราได้มีการพิสูจน์ในห้องแลบนะครับแล้วก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจครับผมจริงๆเมนหลักของปรินเตอร์ที่ออกมาเนี่ยจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นSoho นะครับ Small Office Home Office แล้วก็ไปถึงกลุ่มที่เป็น SME เป็นหลักแต่ที่ทั้งนั้นเนื่องจากว่ากลุ่มที่เป็นตัวเล็กเนี่ยก็คือตัวที่เป็นราคา 1,590 บาทเนี่ยเรายังสามารถที่จะขยายฐานไปเจาะกลุ่มลูกค้าตามบ้านได้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยตามแต่ละบ้านเนี่ยคงไม่ได้มีปรินเตอร์แค่ตัวเดียวนะครับผมก็จะว่าน่าจะมีอิงเจ็ต1ตัวแล้วก็มีโมโนเลเซอร์ปรินเตอร์1ตัวเอาไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะนักเรียนในการที่พิมพ์เอกสารนะพิมพ์รายงานต่างๆนะครับใช่ครับผมเป็นกลุ่มระดับตั้งแต่ล่างถึงระดับกลางนะครับจริงๆต้องบอกว่าตลาดปรินเตอร์เนี่ยไม่ได้มีการเติบโตมากนักนะครับในแง่ของมูลค่าเนี่ยอาจจะโตขึ้นประมาณ 5-6% ในแต่ละปีเท่านั้นเองนะครับแต่ในแง่ของยูนิตอาจจะเติบโตมากกว่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่าสินค้าใหม่ที่เราเปิดตัวออกมาเนี่ยจะช่วยกระตุ้นตลาดนะฮะให้มีดีมานด์มากเพิ่มขึ้นใช่ครับตัวหนึ่งก็คือเรื่องการลดราคาเป็นหลักนะครับราคาปรินเตอร์เนี่ยทุกวันนี้ก็ราคาถูกลงมาเรื่อยๆนะครับอีกประเด็นนึงก็คือต้องบอกว่าปรินเตอร์ทุกวันนี้เนี่ยสภาพการใช้งานในตลาดก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะส่วนใหญ่ในตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มตลาดล่างกับตลาดกลางอยู่แล้วนะครับ2ก้อนนี้ก็คือผมว่ากินตลาดประมาณ 70%
นะครับส่วนตลาดค่อนข้างบนเนี่ยกินอยู่แค่ประมาณ 20-30% เท่านั้นเองตลาดล่างกลางนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยบราเดอร์อาจจะมีสินค้าเจาะกลุ่มกลางอย่างเดียวนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยเรามีกลุ่มล่างเพิ่มขึ้นมาด้วยนะก็จะสามารถช่วยขยายฐานของเราได้ครับในกลุ่มที่เป็นโมโนเลเซอร์มัลติฟังก์ชันนะครับปัจจุบันเนี่ยบราเดอร์เรามีมาร์เก็ตแชร์อยู่26%นะครับผมเชื่อว่าหลังจากที่เราเปิดตัวสินค้าใหม่ออกมาเนี่ยเราน่าจะทำแชร์ได้ขึ้นไปถึง 30% ซึ่งก็นั่นหมายความว่าจากอันดับ2ปัจจุบันนี้ก็น่าจะขึ้นไปเป็นอันดับ1ได้ครับกลุ่มที่เป็นเรื่องที่อยู่ว่าตลาดโดยรวมเนี่ยยังค่อนข้างเล็กมากนะครับแล้วก็แค่มีสินค้าเข้าไปฟูลฟิลในตลาดนะครับเป็นช้อยหนึ่งให้ลูกค้าเลือกตัวที่เป็นคัลเลอร์อาจจะไม่มากนะครับมันยังไม่มากนะแต่ว่าเราก็พยายามสร้างตลาดไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ตามเนี่ยตัวโมโนมัลติฟังก์ชันน่าจะมีการเติบโตมากกว่านะครับอาจจะเนื่องมาจากว่าตัวที่เป็นคัลเลอร์เลเซอร์เนี่ยราคาในเรื่องของโทนเนอร์สีเนี่ยอาจจะยังมีราคาสูงนิดนึงในของการใช้งานทำให้ลูกค้าค่อนข้างที่จะระวังเรื่องตรงนี้แต่ปกติเนี่ยงบกำไรของเราในปีนี้เนี่ยเราเซตสูงขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย 30%โดยรวมเนี่ยเราเติบโตมา 15% ที่ตั้งเป้าไว้ในปีนี้นะครับจากปีก่อนเนี่ยเราเติบโตมา 18% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้โต 15% ผมก็เชื่อว่าอยู่ในวิสัยที่พอจะทำได้จริงๆแล้วเราไม่ได้ปรับเป้าลงนะถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยปีก่อนนู้นเนี่ยมันวิกฤตการน้ำท่วมพอปีที่แล้วเนี่ยเราทำขึ้นได้ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เลยดูว่าโอ้โหทำขึ้นมาสูงมากแต่จริงๆแล้วประมาณ 18% นี่ถือว่าอยู่ในระดับที่กำลังดีก็ค่อนข้างเชลเลนนะเพราะว่าตลาดรวมเนี่ยมันโตประมาณ 6-7% เองแต่เราพยายามโต 15% โตกว่าตลาดเท่าตัวจริงๆถามว่าอิ่มตัวไหมเนี่ยคงยังแล้วเพราะผมว่าเมืองไทยเนี่ยยังมีประชากรอีกเยอะนะครับซึ่งอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงเรื่อง IT เรื่องคอมพิวเตอร์หรือเรื่องปรินเตอร์ก็ดีผมว่าตลาดเมืองไทยยังไปได้ไกลครับ